สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่456ของโตติงตองออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับในวิดีโอบล็อกตอนนี้เราจะมาคุยกันครับถึงการแก้ไขปัญหาเสียงสะท้อนรวมไปจนถึงการแก้ไขปัญหาเสียงรั่วครับรั่วไปข้างนอกกับข้างนอกรั่วเข้ามาหาข้างในอะไรประมาณนี้ซึ่งใช้วิธีในการทำแตกต่างกันครับจะเอาส่วนที่ง่ายหรือส่วนที่ยากก่อนดี ผมเอาส่วนที่ง่ายก่อนดีกว่าครับเรามาคุยเรื่องของเสียงสะท้อนกันก่อนเสียงสะท้อนครับเกิดขึ้นจากเสียงใดๆจากแหล่งกําเนิดครับเป็นพลังงานกลไปกระทบกับพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุนครับหรือมีผิวที่มันวาวสะท้อนไปมาครับจนกระทั่งมันหมดแรงแล้วก็หายไปถูกกลืนไปโดยนอส l ล o กก็คือเสียงรบกวนในบรรยากาศรอบข้างทั้งหมด ทีนี้เนี่ยครับปัญหาของเสียงสะท้อนเนี่ยเราก็จะเคยเจอในรูปแบบของเอ็ o โคใช่ไหมครับแต่หลายครั้งเราไม่สามารถมองแค่เอ็ o โคได้นะเราจะต้องมองที่รีเวิร์บไม่ใช่ครับไม่ใช่รีเวิร์บครับเราควรจะต้องมองที่ความชัดเจนของเสียงครับเช่นคุณตีกลอง บริเวณที่คุณต้องการจะฟังเนี่ยคุณได้ยินโทนกรองที่มีความแปรงมากน้อยขนาดไหนมีการหักล้างความถี่จากการเดินทางเสียงสะท้อนมากระทบกับเสียงจริงที่หูของคุณเนี่ยที่ความถี่ใดแล้วก็เรื่องของทรานเซียนด้วยครับความกระชับเหล่านั้นมันหายไปมากขนาดไหนจากการหักล้างกันร,ระหว่างเสียงจริงกับเสียงที่สะท้อนที่บริเวณที่คุณยืนฟังอยู่นั่นเองครับ คุณก็คงจะนึกถึงฟองน้ำรังไข่ใช่ไหมครับฟองน้ำรังไข่เนี่ยสามารถใช้งานได้ครับแต่ผมบอกเลยครับว่าฟองน้ำรังไข่ในหลายๆครั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาเสียงก้องในความถี่ต่ำมากๆได้เนื่องด้วยว,ว่ามันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการนั้นครับพื้นที่ของมันความลึกของมันมันก็ได้แค่ความถี่สูงกับความถี่กลางนั่นเองผมขอแค่ว่าเวลาที่คุณไปดูฟองน้ำรังไข่การุณาพิจเจณา ยี่ห้อที่มีค่า NRC นะครับงงละสิค่า NRC คืออย่างนี้ครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงอัตราส่วนของความถี่เสียงเวลาที่วิ่งผ่านมันที่ระหว่างเข้ากับออกว่ามันหายไปเท่าไหร่นั่นเองครับถ้าค่าอยู่ที่0ูนย์เนี่ยแปลว่ามันไม่ซับหาอะไรเลย แต่ถ้าค่าอยู่ที่1เนี่ยมันคือมันซัพย์ชิบหายเลยแห้งสนิทเลยนั่นเองครับถ้าเกิดคุณติดรังไข่เยอะเกินไปห้องของคุณจะไม่ก้องในความถี่สูงและความถี่กลางรวมไปจนถึงความถี่กลางต่ำบางส่วนอย่างแน่นอน มันจะแห้งจนกระทั่งคุณพูกแล้วคุณเหนื่อยครับแต่มันอาจจะมีความอื้ออึงอึงโดยเบสแทรปเนี่ยครับก็จะมีตำแหน่งในการติดของมันเหมือนกันเราอาจจะไปติดที่มุมห้องหรือว่าอาจจะไปติดที่ตำแหน่งใดๆก็ได้ครับคือคุณควรที่จะปรึกษาหรือให้คนที่เป็นอะคูสติเชียนมืออาชีพเข้ามาดูและออกแบบให้เพื่อที่ว่าคุณจะไม่ได้ห้องซึ่งมันเดทเกินไปแล้วคุณอยู่ในนั้นไม่ได้แล้วก็คุณก็จะได้ห้องที่แบบมันมีคุณสมบัติที่ดีพอ มีความกล้องมากพออยู่ในจุดที่คุณสามารถใช้งานได้เช่นดูหนังคุณอาจจะต้องใช้ความกล้องของห้องในลักษณะหนึ่งเพื่อช่วยเสริมรสสัมผัสเป็นต้นครับโดยหลักแล้วครับมันจะมีแค่นี้ครับเว้นเสียแต่ว่าห้องของคุณเนี่ยจะเป็นทรงแบบจัตุรัสซึ่งมีพวก f ั u t ตอร i n g Echo หรือ Standing Wave อันนั้น Diffuser อาจจะจําเป็นต้องใช้แต่ว่าเดี๋ยวเราช่างหูมันเถอะมันอยู่ไกลกว่าที่เราจะรู้ได้ในวิดีโอบล็อกแค่ไม่กี่สินาทีเนาะ แต่ปัญหาที่2ครับปัญหาของการรั่วเข้าและรั่วออกของเสียงครับคุณติดรังไข่คุณติดเบสแตร็เข้าไปให้ตายมันไม่มีทางแก้ไขให้คุณได้ครับอย่างที่1ครับเสียงสามารถรั่วผ่านตามช่องว่างต่างๆได้โดยถ้าไอ้บ้านข้างๆเนี่ยครับ เป็นบ้านเดี่ยวอยู่ถัดไปจากคุณมันจะรั่วออกไปตามช่องว่างต่างๆครับรวมไปจนถึงสั่นสะเทือนบ้างในพื้นผิวแต่ว่านิดเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ครับคุณอยู่ในทาวน์เฮาส์หรือว่าอาคารชุดแล้วมันรั่วขึ้นไปข้าบนหรือเขารั่วลงมาหาคุณหรือคุณอยู่ห้องข้างๆแล้วมันก็กระเทือนไปมาหากันส่วนใหญ่แล้วครับการสั่นสะเทือนที่โครงสร้างเนี่ยจะมีผลมากกว่าตามประสบการณ์ของผมนะครับดังนั้นครับ โครงสร้างเปรียบเสมือนกับเรดิเอเตอร์คือตัวส่งเสียงชั้นดีนั่นเองครับทีนี้เราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในเมื่อคุณรู้แล้วก็อย่างที่หนึ่งครับคุณจะต้องซีลรูรั่วให้หมดครับและอย่างที่สองครับพื้นที่ที่คุณจะสร้างเสียงหรือพื้นที่ที่คุณจะต้องการป้องกันเสียงจากภายนอกจะต้องอยู่ลอยออกไปครับ จากโครงสร้างหรือพูดง่ายๆครับคุณจะต้องสร้างห้องครอบห้องนั่นเองครับเราจะมาดูหน้าต่างใน ipad กันคำว่าครอบห้องเนี่ยคืออะไรครับก็สมมุติว่าผมมีห้องห้องหนึ่งแล้วมีอีกคนหนึ่งครับอาศัยอยู่ข้างล่างคุณครับและสมมุติว่าคุณเนี่ยมีกรองอยู่ในห้องคุณต้องการจะตีกรองแน่นอนครับว่ามันก็จะสะท้อนไปมาเนี่ยครับแล้วก็ไหลลงมาตามโครงสร้างแล้วก็วิ่งหาไอคนข้างล่างอย่างนี้ ทําให้คนข้างล่างอยู่ไม่ได้หรือว่าไม่สามารถอยู่ได้อย่างสะดวกสบายเกิดเป็นคดีความฟ้องร้องกันอะไรก็ว่ากันไปเยอะแยะ,ยะชิบหายไปโป่งกันหมดนะฮะทีนี้ครับวิธีที่เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้คืออะไรเราก็จะต้องครอบห้องทางห้องครับเป็นงานเชิงโครงสร้างแล้วนะ ครอบห้องชั้งห้องทำให้ไดเมนชันห้องของคุณเล็กกว่าปกติครับจะเล็กกว่าเท่าไหร่ก็อยู่ที่ปริมาณของการกันครับไม่ให้เสียงเข้าหรือเสียงออกที่คุณต้องการนั่นเองอย่างในสตูดิโอเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ในตึกแถวหรืออะไรห้องเนี่ยเวลามันครอบแล้วขนาดจะเล็กลงกว่าเดิมพอสมควรเลยแหะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องในคอนโดเนี่ยเราก็อาจจะพูดถึงผน,นังหรือการยกพื้นหรืออะไรที่มีความหนาประมาณสัก15เซน ก็กำลังดีถือว่าใช้ได้ทีนี้เนี่ยครับเวลาที่เราครอบเนี่ยเราจะดูที่ค่า STC ครับ STC เนี่ยเกิดขึ้นจากการวัดความถี่ครับตั้งแต่125 Hz เฮิร์ไปจนถึง4,000เฮิร์โดยมีการวัดทั้งหมด14ความถี่ใช่ปะ14ความถี่นั่นแหละครับโดยที่ค่า STC ที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นการกันเสียงเข้าหรือออกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50ไปจนถึง65ครับ ถ้าเกิดว่าค่ายิ่งสูงห้องเนี่ยมันจะถูกครอบแล้วก็เล็กลงมากขึ้นเท่านั้นเค okay, นะครับเราก็จะยกตัวอย่างให้ดูครับคร่าวๆสมมุติว่าผมเนี่ยจะวาดกำแพงครับอันนี้คือกำแพงของตึกนะครับจะเป็นอิฐมวลเบาหรือว่าเป็นอิฐมอนอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ครับพอเราเนี่ยต้องการที่จะครอบห้องเราควรจะทําอย่างไรอันดับที่1เลยครับถ้าเกิดเป็นวิธีที่ผมใช้แบบ DIY เลยนะฮะเงาๆงางๆเลยเนี่ย ผมก็จะมีแผ่นยิบซ้ำครับยึดไว้ก่อนแล้วก็ใช้อะไรก็ตามครับยึดมันเอาไว้ครับกับผนังที่เป็นโครงสร้างตึกแต่ทีนี้ครับเนื่องจากว่าวัสดุพวกอซอฟเสียงเนี่ยมันหายากผมก็จะใช้แผ่นยางครับรองเอาไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้การสั่นสะเทือนจากผนังของตัวตึกเนี่ยครับมันสะเทือนมาถึงแผ่นยิบซ้มของผมมากมายเท่าไหรนะักก็คือลดให้มันน้อยลงนั่นเองถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้น้อยลงเท่าไหรนักนะฮะทีนี้ครับแผ่นยิบซ้มเนี่ยควรจะมีความหนาเท่าไหร่ ปกติแล้วเนี่ยผมก็จะใช้ที่ประมาณ12มมิลขึ้นไปบางครั้งครับผมอาจจะประกบกัน2แผ่นหรือจะประกบแค่1แผ่นก็ได้อยู่ที่การตรวจวัดด้วยเครื่องมือเท่านั้น,นครับถ้าเกิดว่าจะทําคร่าวๆขำๆเลยเนี่ยแล้วคุณจะทําให้ชัวร์แผ่นเหอะมันจะได้ชิวแต่มันจะหนาขึ้นด้วยนะฮะต้องทําใจต่อไปครับเราก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า โครงผนังครับโครงผนังเบาเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วผมก็จะชอบใช้ตัว465อะไรประมาณนั้นก็จะเป็นโครงผนังเบาอยู่ตรงนี้การวาดรูปใช้กันเริ่มเฮี้ยทุกทีทุกทีทกท ซึ่งแน่นอนครับว่าโครงผนังเบาตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีอะไรมารองเอาไว้เช่นเดียวกันครับไม่ให้ตัวแผ่นยึดเนี่ยก็คือเวลาที่เรายัดสกรูยัดอะไรลงไปะนะฮะมันถึงกันเป๊ะ,ปะจะยึดกี่ตำแหน่งอะไรอย่างไรเนี่ยครับก็ต้องแล้วแต่สเปคของผู้ผลิตนะครับเพราะว่าไม่อย่างงั้นเนี่ยผนังอาจจะโค่นลงมาได้เสร็จแล้วครับผมก็จะมี วัสดุซับเสียงครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีอยู่2แบบที่เราจะใช้กันนั่นก็คือพวกไฟเบอร์กลาสหรือว่า Rock ร็อกวูปกติแล้วเนี่ยครับผมจะนิยมใช้ไฟเบอร์กลาสเพราะว่ามันถูกกว่าแล้วค่า STC มันจะต่างกันประมาณสัก3หรือ4ประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินถึงคุณไปใช้ร็อกฟูก็ได้ก็โอเคเหมือนกันโดยที่ผมจะยัดวัสดุซับเสียงครับลงไปครับตามช่องว่างของตัว 465ก็คือตัวผนังเบารางผนังเบาทั้งหลายจะยัดหนาขนาดไหนก็อยู่ที่ความชชัว์ที่คุณอยากจะทำมันนะครับอย่างที่บอกครับ DIY เนี่ยคุณก็ต้องมานั่งลุ้นๆกันหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณจ้างให้คนที่เป็นมืออาชีพเข้าไปพร้อมกับเครื่องมือเขาจะมีประสบการณ์มากพอที่จะแก้ไขตรงนี้และคาดการล่วงหน้าให้คุณได้นั่นเองครับอันดับต่อไปครับคุณก็จะเอาแผ่นยิบซ้มครับมาปิดอีกครั้งนึงครับ โดยเวลาที่คุณยึดมันเข้าไปกับตัวโครง465ก็คือโครงผนังเบาเนี่ยครับนอกจากที่คุณจะต้องกำหนดความห่างเนี่ยตามสเปคของผู้ผลิตแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีแผ่นยางเอาไว้รองเพื่อซับแรงสั่นสะเทือนจากผนังหลักของตัวตึกจะดีมากครับมันจะทําให้ซับแรงสั่นสะเทือนไปได้พอสมควรแต่ถ้าเกิดคุณมีโปรดักต์ตรงๆเลยครับ จะเวิร์กมากให้พวกคลิปที่เป็นคลิปยางทั้งหลายนั่นแหละครับมันจะทําให้การส่งผ่านแรงสั่นสะเทือนไปมาระหว่างห้องของคุณกับตัวโครงสร้างตึกเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็จะแพงขึ้นกว่าเดิมด้วยต้องทําใจนะครับหลังจากนั้นครับคุณก็แค่ทาสีครับเรียบร้อยคุณก็ได้ผนังแล้วครับซึ่งผนังตรงนี้ครับจะมีค่า STC ประมาณ50บกลางไปจนถึง60ต้น ถ้าเกิดว่าคุณงงๆว่าไอ้ห้กราถึง60ต้นเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างก็สียงของคนที่ดูหนังบึมบําบึมบัมคนที่ต่อกีตาร์ไฟฟ้าเล่นคนที่คุยโทรศัพท์เสียงดังอะไรอย่างนี้สามารถแก้ไขได้พอสมควรกันเลยทีเดียวเชียวอันดับต่อไปครับคือเรื่องของเพดานครับเพดานเนี่ยครับเนื่องจากว่ามันมีคานใช่ไหมครับมันจะมีพื้นก่อนแล้วก็จะมีคานยื่นใช่ไหมครับ นั่นแหะครับหวังว่ามันจะดูเหมือนนะฮะในสถานการณ์ปกติครับผมก็จะใช้วิธีประมาณว่าถ้าเกิดตัวเพดานของคุณเนี่ยมันเห็นคานเลยผมจะเอาวัสดุครับที่ซับครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์กลาสหรือว่าจะเป็นร็อกกูหรือใยห,หินนะฮะ,ะมาทาบครับตรงนี้ให้เรียบร้อยครับแล้วก็ใช้โครงเหล็กคร่าว เสร็จปุ๊บครับผมก็จะเอาแผ่นยิบซ้มครับมาแปะเช่นเดียวกันวิธีนี้เนี่ยครับถึงแม้ว่าจะมีค่า STC ที่อาจจะไม่เวิร์กมากมายนักสำหรับห้องข้างบนหรือเสียงจากข้างบนที่ส่งลงมาข้างล่างแต่มันทำให้เราสามารถควบคุมเรื่องของน้ำหนักได้นั่นเองครับของที่มาอยู่เหนือหัวเราเนาะเราก็ไม่อยากที่จะให้มันหนักแล้วก็หล่นลงมาทับเรานั่นเองครับ ทีนี้ครับถ้าเกิดคุณอยากจะทําให้มันดีกว่าเดิมซีไลน์เอาไม่อยู่นะฮะคุณก็ควรจะต้องก่อเป็นโครไม้คร่าวขึ้นมาครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ทั้งพวกตัวฐานยางนะฮะพวกแผ่นยางรวมไปถึงรีไซเคนลชานเนลถ้าเกิดคุณอยากจะใช้แล้วคุณหาได้แล้วคุณก็อาจจะต้องใช้ตัวยิปซ้ำสองชั้นเหมือนเดิมก็อย่างว่าครับมันหนักหน่อยก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยนะครับพื้นเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะที่ว่า ก่อโครงไม้ขึ้นมาครับโดยที่มีฐานรองเนี่ยเป็นพื้นยางเหมือนเดิมเวลาที่คุณเนี่ยจะยึดมันลงไปนะครับแล้วก็มีวัสดุซับครับอยู่ข้างใน แล้วหลังจากนั้นคุณค่อยใช้ไม้อัดทำเป็นพื้นครับโดยแนะนำให้ใช้ไม้อัดที่หนาที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้8มิล10มิล12มิลอะไรก็ว่ากันไปแพงหน่อยหนึ่งครับต้องทำใจและถ้าเกิดคุณต้องการให้มันซีลเสียงไม่ให้รั่วลงข้างล่างหรือว่าไม่ให้จากข้างล่างขึ้นมาหาคุณข้างบนมากขึ้นคุณอาจจะขั้นพื้นไม้อัดของคุณเป็น2ชั้นครับขั้นกลางด้วยแผ่นยางที่หนาประมาณหนึ่งและถ้าเกิดคุณจะเอาให้ชัวร์มาก เดิมครับตรงพื้นเปลือยของคุณแทนที่คุณจะรองแผ่นยางเฉพาะใต้โครงพื้นคุณคุณก็รองแผ่นยางเนี่ยลงไปเลยครับทั้งพื้นเปลือยนั่นแหละก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น STC ก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันแต่แนะนําครับว่าตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยควรที่จะให้อคูสติชเชียนมาออกแบบให้คุณจะดีกว่าถ้าคุณต้องการได้ผลลัพธ์ที่สามารถจับต้องได้ไม่ใช่ว่าทําแล้วเนี่ยมันทําแล้วมันเกินงบไปงบบานปลายแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เกินพอดีหรือ บางครั้งครับทำน้อยไปแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์ที่ใช่แล้วก็ชิบหายกันหมดนะครับแล้วก็เรื่องของประตูหน้าต่างอันนี้ก็ง่ายมากครับประตูต้องทําประตู2บานเพราะว่าเราก่อผนังใช่ไหมครับเราก่อพื้นเนี่ยแยกเข้ามาแล้วประตู2บานต้องซีลรอยรั่วให้หมดนะครับรวมไปจนถึงหน้าต่างก็เช่นเดียวกันครับหน้าต่างก็ต้องเป็น2บานครับซีลรอยรั่วให้หมดด้วยเช่นเดียวกันคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายนะัก ก็หวังว่าจะทําให้คุณเข้าใจได้ไม่มากก็น้อยแต่อย่างที่ได้บอกไปครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้เสียงกล้องรวมไปจนถึงเรื่องของการกันไม่ให้เสียงรั่วไปข้างนอกหรือเสียงไหลกลับเข้ามาข้างในกรุณาหาอะคูสติเชียนเข้ามาตีให้คุณดีกว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ